ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมในเกมแก๊งสตาร์เวกัสนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นภารกิจเล่นด่วนซึ่งเป็นเนื้อเรื่องบทที่สองนะครับชื่อว่าเฮลิคอปเตอร์ของกลางนะครับผมก็ต้องบุกไปชิงเฮลิคอปเตอร์ของแฟรงค์ลำหนึ่งที่ถูกตำรวจยึดไว้นะครับโอเคครับผมเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมแล้วมาแล้วเฮลิคอปเตอร์ของกลางตอนนี้เบนนี่ก็คุยกับเจสันอยู่นะครับเอาวิ่งแข่งกันละสองคนนั้นคือเราก็ต้องไปขโมยเฮลิคอปเตอร์จากตำรวจมานะครับเราก็ต้องไปที่สนามบินก่อนเลยนะครับโดยที่เราจะต้องหารถก่อนมาเร็วเร็วเร็วขอรถคันเร็วๆหน่อยเฮ้ยมีรถตรงไหนเอ้ยขอรถคันไหนก็ได้เออเอาคันนี้แล้วกันไม่สนละไม่เน้นความรวดเร็วไปเลยผมจะเลือกไปทางนี้นะครับทางที่ใกล้ที่สุดแล้วผมว่านะก็เหลืออีก1,000 กว่าเมตรนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาขับไปสักครู่เอ้ยโอเคผมตอนนี้แล้วก็เริ่มเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็ต้องไปขโมยเฮลิคอปเตอร์นะครับผมมาแล้วสนามบินข้าพเจ้ามาแล้วโอเคผมตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับลอยแล้วเราก็ต้องไปโด่เฮลิคอปเตอร์มานะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเราก็ต้องไปโด่เฮลิคอปเตอร์จากตำรวจมาโอ้ตำรวจยืนเฝ้าอยู่ด้วยนะครับโอเคลุยเลยครับผมเหยียบไปดีแล้วก็ต้องรีบขโมยเฮลิคอปเตอร์ที่ตำรวจยึดไว้นะครับแล้วก็ต้องบินหนีไปเลยนะครับบายก็ต้องบินหนีตำรวจให้ได้ก่อนนะครับผมก็เป็นตำรวจ2 ดาวซะด้วยโอเคผมหนีได้แล้วก็ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปส่งนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปกันเลยเราก็ต้องลงจอดที่ตึกนั้นนะครับเป็นลานฮอนะครับผมลงจอดเอ้ยเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็เอาเฮลิคอปเตอร์มาจอดสำเร็จแล้วนะครับคนนี้ก็คือลูกน้องของแฟงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับไอ้เบนนี่นะโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจเฮลิคอปเตอร์ของกลางนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ